ในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะพาไปดูสถานการณ์ของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยนะคะซึ่งวันนี้นี่อยู่ไม่ได้เลยบ่าย3โมงต้องออกแจ้งสื่อมวลชนเลยว่าจะแถลงข่าวแล้วก็แถลงตอนบ่าย3โมงกว่าๆนะคะคือหน้ากระดานเรียงหนึ่งเหมือนแบบว่าตั้งแผงจุดรับลูกโทษเลยนะคะคือวันนี้เนี่ยที่รายงานเมื่อตอนเย็นเนี่ยคมชลึกเขารายงานค่ะที่ซอยรามคำแหง100กทม.อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ซอยรามคำแหง100อ่ะก็เขาถือเอาวันจันทร์วันนี้เป็นแรม11ค่ำเดือน11วันที่16ทำพิธีเปิดอุทยานสร้างขึ้นให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธากราบไหว้ก็นิมนต์พระสงฆ์มา9รูปมีคนไปเยอะมากอุทยานแห่งนี้มีชื่อเต็มๆว่าอุทยานคำชะโนดบางกอกเหรอโอ้สมัยก่อนที่ผมเขียนแต่ต่างจังหวัดที่เอาบางแสน2ฮะพัทยา2แต่นี่เป็นคำชะโนดบางกอกอะโอ้นี่เป็นการตีตลาดกรุงเทพนะฮะตีตลาดเมืองหลวงนะฮะไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเดินทางฮะดักเอาไว้ที่รามคำแหง100ครับมีพิธีบวงสรวงด้วยเหรอครับมีสิฉันยังนึกอะไรฉันจะบอกกับโพสทอนเลยว่าฉันว่าพี่ชายเธอไม่ได้ขึ้นศาลว่ะอาจจะแอบไปคำชะโนดบางกอกก็ได้ใครจะรู้ทีนี้เขาเปิดให้เข้าชมและกราบไหว้มีตลาดน้ำวัฒนธรรม4ภาคด้วยวันนี้วันเปิดมีพิธีอารตีบูชาไฟ บูชาพญานาคครอบมงคลเจิมเสริมสิริมงคลลงณหน้าทองพิธีลอยบัวถวายสักการะองค์พญานาคครอบเศียรครูพ่อแก่และองค์พระพิฆเนศซึ่งจะมีพิธีอีกรอบนึงอย่างเป็นทางการคือครบถ้วนกระบวนความเลยเนี่ย30ตุลาคมนี้วันนี้แค่เปิดเอาเลิกเอาชัยตีคล้องกรองเอาชัยก่อน30ตุลาคมนี้งานใหญ่มีการแสดง4ภาคศิลปินดารานักแสดงมากมายฉันให้จะถ่ายไม่เย็นพงศธรให้ฉันถ่ายฉันตอบถูกก็ว่าใครจะมาใช่ไหมลำคุณแต้วเออใช่แล้วก็นี้เนี่ยไม่มีการจัดเก็บค่าเช่าสักการะนะคะมีรถรองรับผู้มีจิตศรัทธาคำชะโนดบางกอกพันคันโอ้โหพันคันบอกให้เลยประกอบการงวดแรกวันแรกประกอบการวันแรกวันนี้ฮะวันนี้เนี่ยเอาที่นี่ว่าหวยงวดนี้คนถูกหวยเยอะเหรอเออวันนี้หวยนี่คนถูกหวยเยอะมากถวยหวยนี่นะหวยแบบหวยของบิ๊กแดงอะลอตเตอรี่ใช่คุณหญิงสุดารัตน์ก็ถูกหวยเหมือนกันนะว่าไงฮะวันนี้เรื่องเกิดจากเมื่อวานนี้นะครับเป็นกิจกรรมของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิไทยพึ่งไทยไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนนะครับว่าข้อที่จริงของเหตุการณ์เนี่ยเหตุที่มันเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากตรงไหนเมื่อวานนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ได้มีการดำเนินการขึ้นเป็นการร่วมถวายต้นดาวเรืองต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็ปรากฏภาพในการขึ้นรถแห่ครับประเด็นสำคัญอยู่ที่การขึ้นรถแห่นั่นก็คือตลอดแนวถนนลาดประเขานะครับได้มีการจัดกิจกรรมปรากฏว่าในกิจกรรมนั้นคุณหญิงสุดารัตน์ใช้วิธีก็คือขึ้นรถแห่นะครับเชิญชวนชาวลาดประเขาแล้วก็ลักษณะของรถแห่เนี่ยครับก็เป็นลักษณะเหมือนกับรถหาเสียงทางการเมืองเหมือนตรงไหนอะฮะป้ายชื่อข้างหน้าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เหลืออย่างเดียวเหลือเบอร์พักครับแล้วก็มีโทรโข่งไม่ใช่โทรโข่งที่เขาเรียกลำโพงเป็นเหมือนห้องกระจายข่าวเวลาที่รถหาเสียงวิ่งกันนะครับนี่ก็คือลักษณะของกิจกรรมที่ทำตรงกิจกรรมแบบนี้แหละครับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักว่ามันเหมาะสมไหมมันถูกกาลเทศะไหมมันสมควรไหมมันผิดเงื่อนไขกสช.ไหมเพราะว่าเป็นนักการเมืองแม้ว่าจะทำกิจกรรมที่อ้างถึงวาระสำคัญแต่นักการเมืองคนอื่นๆเขาก็ไม่ทำกันถึงขนาดนี้อันนี้ก็เป็นคลิปที่ทางแฟนเพจนิวเคลียร์ได้เอาไปขึ้นนะครับนี่ตอนนี้ก็ยังเผยแพร่อยู่นะครับจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ตามมาซึ่งการตอบคำถามนักข่าวเพราะนักข่าวก็ไปถามรองนายกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะที่กำกับดูแลเขาห้ามทำกิจกรรมการเมืองแล้วคสช.เห็นยังไงกับกิจกรรมนี้วันนี้พลเอกประวิตรตอบคำถามนักข่าวครับว่าพลเอกประวิตรได้เห็นภาพแล้วแล้วพลเอกประวิตรมองว่ายังไงฟังคำตอบจากรองนายกครับไม่ได้เลยคนอย่างเงี้ยยังออกมาไปโฆษณาตัวเองไปโฆษณาเงี้ยไม่ได้ไปออกไปโฆษณาเงี้ยใช้ดุลพินิจบ้างนะครับใช้ดุลพินิจของตัวเองว่าในการที่จะออกไปเนี่ยซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าในเรื่องของการดำเนินการออกดอกไม้ต่างๆเนี่ยที่จะมาเพราะมันไม่เหมาะสมเดี๋ยวยี่ก็ดูแล้วก็รู้ว่าติดชื่อกันแล้วกรณีคุณหญิงสุดารัตน์
เขาอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยทำไม่ได้อย่างนี้เขาก็ต้องมีการคุยกันต้องมีการตักเตือนกันแล้วพอสชได้ไปแสดงลงไปเตือนด้วยใช่ไหมต้องไปก็เตือนต้องสุดท้ายไปต้องไปเป็นหนังสือหรือว่าคุยทำความเข้าใจคะคุยด้วยนี่ครับนี่คือรองนายกตอบคำถามวันนี้นะครับมีคีย์เวิร์ดอยู่หลายคีย์เวิร์ดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือใช้ดุลพินิจบ้างเป็นการโฆษณาให้ตัวเองอันนี้คือในมุมมองของรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการทำความเข้าใจกันว่าแบบนี้ทำไม่ได้นะครับตกบ่ายครับที่ซอยลาดปลาเขา60คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์และพวกวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวครับได้มีการแจ้งสื่อมวลชนว่าจะแถลงเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นก็ตั้งโต๊ะหน้ากระดานแถลงเรื่องนี้เลยนะครับคุณหญิงสุดารัตน์พยายามจะอธิบายว่ากิจกรรมนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่4เดือนที่แล้วแล้วเจตนาเป็นยังไงฟังคุณหญิงพูดบ้างครับดิฉันก็ต้องอธิบายถึงความรู้สึกอะฮะว่าดิฉันไม่มีเจตนาไม่มีความรู้สึกใดๆเลยที่อยากจะมาเอาการเมืองเข้ามายุ่งกับเรื่องที่เราทำถวายในหลวงในห้วงของความทุกข์ของเราแบบนี้จะเห็นได้ว่าป้ายที่เราทำเนี่ยนะคะติดเต็มถนนไปหมดไม่มีชื่อดิฉันสักชื่อกรรมการเนี่ยจะให้ใส่ชื่อนะคะถูกไหมคะดิฉันก็บอกว่าไม่ใส่นะคะเนี่ยป้ายเราไม่มีทั้งป้ายใหญ่ป้ายเล็กแต่มันไปพลาดอะค่ะตรงรถคันนี้ซึ่งในรถในขบวนเนี่ยก็มีตั้งหลายคันแล้วจริงๆในวันนั้นดิฉันก็ขึ้นสลับกันเพราะว่าแล้วแต่ว่ารถขบวนจอดอยู่ตรงไหนนะคะมันไปพลาดตรงที่ว่ารถคันนี้เป็นรถเก่าที่ดิฉันใช้ในมูลนิธิไทยพึ่งไทยใช้ทำอะไรทุกวันนี้ดิฉันยังมีกิจกรรมที่ช่วยนำข้าวสารจากชาวบ้านต่างจังหวัดมาขายนะคะรถคันนี้คือรถกิจกรรมของมูลนิธิแล้วก็ดิฉันเองเนี่ยไม่ได้ใช้รถคันนี้นานละก็คือเขาก็ออกไปบริการประชาชนก็ทำให้ไม่คาดคิดว่ามันมีสติ๊กเกอร์ชื่อเก่าอยู่ด้านหน้านะคะแล้วคนที่ยืมรถไปใช้เนี่ยก็ไม่ได้เอาสติ๊กเกอร์ปิดนะคะไม่ได้อาหารอะไรมาปิดดิฉันเองก็เรียนว่าเมื่อเกิดความผิดพลาดอย่างนี้เนี่ยดิฉันก็เสียใจค่ะแต่แล้วก็ต้องขอโทษคนที่เข้าใจผิดนะคะขอโทษคนที่เข้าใจผิดนะคะขอโทษคนที่ทำให้ประชาชนต้องขอโทษประชาชนที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดแต่ดิฉันยืนยันว่าไม่มีเจตนาใดๆนะคะไม่มีความมุ่งหวังใดๆทางการเมืองนะคะแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะมาเอาเรื่องนี้มาหาประโยชน์นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าจะหาประโยชน์เนี่ยป้ายติดเนี่ยร้อยกว่าป้ายบนถนนเนี่ยใส่ชื่อดิฉันไปแล้วนะคะแต่ไม่เคยคิดเลยเราก็ไปพลาดในจุดที่มันเป็นรถเก่าและสติ๊กเกอร์มันก็ติดมาเป็น10ปีแล้วนะคะดิฉันต้องกราบขออภัยที่ทำให้ทุกฝ่ายไม่สบายใจนะคะแล้วก็ยืนยันว่าเจตนาไม่มีทั้งชีวิตของดิฉันเนี่ยดิฉันคิดว่าสิ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยมันล้นทุกอย่างอะฮะมันเป็นสิ่งที่ถามว่าเราอยู่ดีมีสุขบนแผ่นดินนี้ก็เพราะพระองค์ท่านดิฉันก็คิดแต่เพียงว่าในชีวิตหนึ่งเนี่ยในช่วงการส่งเสด็จเนี่ยในการก่อนการถวายพระเพลิงเนี่ยอะไรที่ทำได้เราก็ทำโดยไม่เคยคิดว่าจะต้องเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองนี่คือคำอธิบายของคุณหญิงสุดารัตน์ภายหลังเกิดเหตุนะครับแล้วถ้าเรากลับไปดูภาพรถคำอธิบายของคุณหญิงสุดารัตน์ก็คือสติ๊กเกอร์หรือว่าป้ายชื่อที่อยู่บนหน้ารถนั้นมันเป็นของเก่าเป็นรถที่ใช้มานานแล้วแล้ววันนั้นก็มีรถหลายคันบังเอิญหรือเกินว่าขึ้นไปคันที่ไม่ได้แปะสติ๊กเกอร์ทับ
แล้วก็ถูกถ่ายภาพบันทึกไว้แล้วก็ถูกเผยแพร่แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้แสวงหาประโยชน์ทางการเมืองจากกิจกรรมนี้อันนี้คือคำอธิบายของเจ้าตัวหลังการแถลงข่าวครับนักข่าวก็ซักถามว่ากรณีนี้คสช.เนี่ยถือว่ามองว่าเรื่องนี้อาจจะผิดไหมกับระเบียบคสช.กับประกาศคำสั่งคสช.ที่ประกาศไว้แล้วเรื่องนี้คุณหญิงสุดารัตน์คิดอย่างไรไปฟังคำตอบครับคสช.มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะนำไปสู่เงื่อนไขในการปลดล็อกคำสั่งคสช .57/2557 คุณหญิงกังวลไหมคะว่าสุดท้ายอาจจะไม่ปลดล็อกนักการเมืองให้สามารถประชุมพรรคได้จริงๆน่าจะเป็นคนละเรื่องนะคะดิฉันไม่ทราบว่าคสช.คิดยังไงแต่ดิฉันได้อธิบายสิ่งที่ทำไปแล้วแล้วก็ดิฉันขอร้องว่าดิฉันก็คือคนไทยคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีอาชีพเคยมีอาชีพนักการเมืองแต่ไม่ได้แปลว่าคนอยู่อาชีพนี้เนี่ยเราจะทำดีทำโครงการต่างๆเพื่อถวายพระองค์ท่านไม่ได้แล้วสิ่งที่ทำเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นนะคะดิฉันไม่ทราบว่าทางคสช.คิดอย่างไรแต่ถ้าจะมาขอข้อมูลก็เป็นข้อมูลสาธารณะอยู่แล้วสื่อจริงๆสื่อหลักเนี่ยค่ะได้ออกไปหมดแล้วว่ากิจกรรมคืออะไรแต่เพียงแต่มี Facebook หนึ่งเท่านั้นเองนักข่าวก็ซักนะครับจะดำเนินคดีกับคนที่เอาภาพนี้ไปเผยแพร่ต่อไหมครับคุณหญิงจะมีการดำเนินคดีกับ Facebook ที่นำภาพไปลงแล้วมีการบิดเบือนข้อมูลไหมเมื่อกี้ได้ประชุมกันนะคะทางรองประธานคดีเป็นทนายเป็นนักกฎหมายด้วยขอความร่วมมือนะครับว่าเดี๋ยวนี้นะครับ ไม่อยากที่จะให้มีปัญหามากมายนะครับก็ถ้าสมมติว่าถ้ายังฝืนทำกันอยู่นะครับบางทีนะฮะกฎหมายก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องอยู่ที่ว่าพวกเรานี่แหละช่วยกันไปแจ้งนะแจ้งว่าเออมันไม่ควรนะที่จะออกมาโพสต์กันในช่วงเวลานี้นะครับแต่ถ้าผมมีความจำเป็นนะครับเพื่อที่จะยุติในเรื่องของบางเรื่องกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการเท่านั้นนะครับเฮ้ยตอนนี้ยังครับยังไม่ดำเนินการนะครับถ้าสมมติว่าถ้ามีอีกนะครับก็ตอนนี้คณะกรรมการกำลังปรึกษากันอยู่นะครับซึ่งภาพนั้นก็ถือว่าเป็นภาพสาธารณะนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีใครไปตัดต่ออะไรเลยหนึ่งในคำอธิบายเรื่องนึงครับก็คือรถมอเตอร์ไซค์เราไปดูภาพนะครับในขบวนแห่นั้นคุณหญิงสุดารัตน์อยู่บนรถคันนั้นอยู่ตรงกึ่งกลางดูแล้วเนี่ยเหมือนกับนักการเมืองที่กำลังหาเสียงนะครับแล้วก็มีชื่อคุณหญิงอยู่แล้วก็มีเครื่องขยายเสียงแล้วรถมอเตอร์ไซค์ที่คอยเสมือนหนึ่งอารักขาอยู่รอบๆในขบวนก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเอ๊ะนี่มันเป็นมอเตอร์ไซค์ตำรวจนี่คุณหญิงสุดารัตน์อธิบายครับว่ารถที่เห็นเนี่ยไม่ใช่รถหาเสียงแล้วที่สำคัญมอเตอร์ไซค์นั่นไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ตำรวจเป็นรถอาสาสมัครไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์ตำรวจเขาเอาเข้ามาร่วมขบวนเพื่อคอยอำนวยความสะดวกครับค่ะนี่คือคำอธิบายนะฮะค่ะแต่ก็มีคำอธิบายอีกด้านนึงนะคะท่านผู้ชมและคุณสันติสุขฮะคำอธิบายอีกด้านนึงก็คือว่าภาพมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะภาพมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์สน.โชคชัยค่ะแสดงว่าจิตอาสาเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ตำรวจก็แอบอ้างสน.โชคชัยซึ่งฉันโกรธมากทำอย่างนี้ทำให้ตำรวจเนี่ยเสียซึ่งศักดิ์ศรีแล้วก็ทำให้คนกล่าวหาว่าร้ายชิงชังตำหนิติเตียนถามว่าตำรวจเนี่ยมารองมือรองเท้ารับใช้นักการเมืองในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะไม่ควรถูกไหมฮะคุณสันติสุขคุณคิดแบบดิฉันไหมฮะครับเราฟังคำอธิบายแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงเชื่อหรือไม่เชื่อมาดูคำอธิบายค่ะเรื่องตำรวจอันนี้เดี๋ยวยังไม่ไปรวมคำอธิบายที่หน้ารถกระบะอีซูซูนะฮะที่เห็นกลมๆอันนั้นไหมฮะอันนี้ไม่ใช่ไฟสองทางนะคะตากรมการปกครองค่ะโอ้เหรอฮะมีคนขยายแล้วอุตุชนหัวล้อเนี่ยค่ะคือตำรวจนั่นน่ะนะคะเห็นไหมคะเห็นด้านหน้าตำรวจมาเขียนสน.โชคชัยป่ะเขียนสน.โชคชัยแล้วก็แล้วก็เขียนว่าเขาเขียนว่านี่นะคะอะไรนะโคบังครับโคบังสายตรวจโคบังสายตรวจโคบังสายตรวจโคบังเนี่ยซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ขนาบซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยในรถขบวนรถแห่คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะคะทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบว่าสายตรวจโคบังเนี่ยเป็นชุดสายตรวจของสน.โชคชัยค่ะ
แล้วก็เป็นสายตรวจโคบางของสน.โชคชัยเกิดเมื่อครั้งพลตำรวจเอกอังสนานนท์รองผบ.ตร.ในเวลานั้นรับผิดชอบงานปราบปรามไปได้แนวคิดมาจากญี่ปุ่นค่ะที่ญี่ปุ่นก็ชื่อว่าโคบังใช่ๆเราก็เอามาตั้งว่าโคบังอันนี้ไม่ได้เรียกว่าแนวคิดนะคะพี่ก็เรียกว่าลอกนี่ๆจากญี่ปุ่นใช่ก็คือเป็นเหมือนกับสมัยก่อนเรามีตำรวจชุมชนนี่อ่ะป้อมยามเออเมื่อก่อนน่ะเรามีแหละพี่จะไปตั้งโคบังทำไมเล่าเมื่อก่อนเรามีป้อมยามนี่ไงเขาก็เลยเอาอันเนี้ยมาใช้เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องอาชญากรรมในชุมชนก็เลยมีรถสายตรวจโคบังของสน.โชคชัยแต่ทำไมคุณหญิงบอกว่าไม่ใช่ตำรวจล่ะตำรวจคุณหญิงฮะแสดงว่าพวกนี้ต้องปลอมตัวเนียนๆรู้ไหมไปหลอกคุณหญิงเหรอไปหลอกคุณหญิงว่าไม่ใช่ตำรวจแล้วนี่หลอกคุณหญิงขึ้นรถคันนี้ด้วยไปหลอกเพราะว่ามันมีรถตั้งหลายคันหลอกให้คุณหญิงขึ้นรถคันที่มีชื่อคุณหญิงอยู่แสดงว่าคณะกรรมการในการจัดงานเนี่ยนะคะวางยาถูกต้องเจาะยางคุณหญิงเจาะยางคุณหญิงแล้วเอาตรากรมการปกครองอ่ะมาปะฮะมาปะข้างหน้าเห็นไหมฮะอีซูซูแล้วมีกรมการปกครองไหมฮะต้องไม่มีฮะแสดงว่าอะไรรถคันนี้เป็นรถของใครเป็นรถคนอื่นครับเอามาคุณหญิงว่าเป็นรถมูลนิธิเจดอส่งมาหรือไงเป็นไปได้ไงโหยมันลึกมากเลยเว้ยอันนี้ซับซ้อนนะ อันนี้ต้องให้คุยคอเข้าไปดำเนินการ อันนี้นะคะคือตำรวจเนี่ยคือสายสืบโคบางเนี่ยไปขอสน.ช่องชัยตำรวจแหละตำรวจแหละเพราะว่ารถคันหน้าก็รถตำรวจแหละแต่เขตลาดประเขาเขาออกมาบอกแล้วนะคะของกทม.บอกเขาไม่เกี่ยวเลยเป็นของงานเอกชนเขตอย่างเป็นทางการเขตจะเป็นทางการว่าพูดว่าไม่เกี่ยวเลยเป็นของเอกชนตำรวจแหละคือฉันเข้าใจว่าในวิถีของประเทศไทยเนี่ยเธอคือหนึ่งถ้าหากว่านักการเมืองจัดงานอะไรทำนองนี้รูปแบบนี้เขาก็จะต้องขอความร่วมมือจากตำรวจถูกไหมตำรวจก็จะต้องส่งมอเตอร์ไซค์มาประกบซ้ายขวาหน้าหลังเป็นการนำขบวนอ่ะเป็นการนำขบวนอ่ะเพื่อที่ไม่ให้การจราจรมันสับสนปนเปกันอันนี้ก็ฟังได้นะอันนี้ก็ฟังได้นะคือนักการเมืองเนี่ยเวลาขอให้นำขบวนเนี่ยเขาก็จะนำขบวนให้เพื่ออาต้นทางแล้วไปถึงที่สุดจบกันถ้าอาจจะมีค่ะน้ำร้อนน้ำชาอะไรก็ให้บ้างเป็นแบบสินน้ำใจน้ำใจอันนั้นก็ไม่ว่ากันหรือเอาไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าประเด็นสำคัญคือเขาบอกว่าในช่วงนี้ให้หยุดเรื่องการเมืองเอาไว้ก่อนใช่ไหมถ้าหากว่าคุณหญิงเนี่ยจะไปปลูกดอกดาวเรืองคุณหญิงก็ไม่ต้องไปประกาศหรอกว่าฉันจะไปปลูกดอกดาวเรืองแล้วนะฉันมีรถนำด้วยนะเนี่ยอย่างถ้ามีเฉพาะภาพเหล่านี้ออกมาเนี่ยก็ไม่มีใครว่าอะไรนะไม่เป็นไรเลยคุณหญิงคะไม่เป็นไรเลยคือต้องไปตามหาเลยว่าไอ้หน้าไหนเนี่ยมันพาคุณหญิงขึ้นรถคันนั้นครับแล้วมันเตรียมรถติ๊กกงสติ๊กเกอร์เครื่องเสียงพร้อมอย่างเงี้ยแล้วคุณหญิงฮะคือป้ายขนาดนั้นเนี่ยนะฮะมันไม่มีทางที่คุณหญิงจะขึ้นไปเลยโดยไม่เห็นป้ายค่ะครับอันเนี้ยแล้ววิธีการคือไปยืนด้านหน้าเนี่ยแล้วแบบเนี้ยมันคือวิธีการรถหาเสียงอะนะฮะอันเนี้ยประเด็นแล้วพอเกิดประเด็นนี้นะครับในโลกออนไลน์ว่ายังไงบ้างเราให้พื้นที่ว่าคุณหญิงชี้แจงยังไงแล้วนะครับคุณไพศาลพืชมงคลเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความประกอบดังต่อไปนี้นะครับความจงรักภักดีของคนไทยทั่วแผ่นดินตลอดเวลากว่าปีนี้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลกแล้วไม่ต้องมีใครมารณรงค์ดอกคุณยายผู้ยากไร้แม้ไม่มีเสื้อผ้าชุดดำมาร่วมงานก็คือภาพเล็กๆที่คุณไพศาลโพสต์ด้วยนะครับแค่มีโบสีดำติดแขนเสื้อมานั่งข้างถนนแต่ไกลๆก็น่าซึ้งใจกว่ากันมากนักดูหน้าป้ากับหน้ายายสิว่าหน้าไหนเป็นอย่างไรนี่คือคุณไพศาลพืชมงคลขนาดเดียวกันหมวดเจี๊ยบค่ะหมวดเจี๊ยบบอกว่าขอให้มองเจตนาที่ดีของคุณหญิงสุดารัตน์ว่าอยากมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเหมือนกับคนไทยคนอื่นๆคุณหญิงสุดารัตน์ก็รู้สึกเหมือนคนอื่นๆว่าพร้อมจะทำอะไรเพื่อในหลวงรัชกาลที่9อย่างสุดกำลังอะไรทำได้ก็อยากจะทำเพราะเป็นโอกาสสุดท้ายก็ถือว่าคุณหญิงสุดารัตน์เป็นคนไทยคนหนึ่งที่จะทำงานถวายพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็บอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยหมวดเจี๊ยบบอกอยากให้ทุกฝ่ายเปิดใจรับฟังเหตุผลคุณหญิงสุดารัตน์ด้วยใจเป็นธรรมปราศจากอคติแล้วก็ที่เป็นกังวลคือหากการแสดงออกถึงความจงรักภักดีถูกจ้องมองแบบจับผิดถูกใช้เป็นประเด็นโจมตีทางการเมืองก็ไปดึงเอาประชาชนหมวดเจี๊ยบครับหมวดเจี๊ยบบอกก็จะอาจจะทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยที่มีเจตนาดีเนี่ยท้อถอยหมดกำลังใจเธอว่าประชาชนเขาท้อถอยหมดกำลังใจมั้ยผมว่าไม่นะไม่แล้วก็ในโลกออนไลน์นะครับมีภาพอยู่2ภาพคำอยู่2คำค่ะไปดูอันแรกนะครับอันแรกนี่เป็นหนังสือชื่อว่าหนังสือสมบัติผู้ดีครับผู้กองทันเรียนหนังสือฉบับนี้ไหมฮะเธอฉันไม่ได้แก่ขนาดนั้นเป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมชั้นประถมศึกษาครับฉันอ่านอันนี้ผมก็ไม่ทันเรียนนะแต่ว่าก็มีคนนำไปโพสต์ในโลกออนไลน์ในโอกาสนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเจตนาคืออะไรแล้วในเนื้อหาเนี่ยก็มีทั้งเรื่องกายจริยา
เรื่องของการดูกาลเทศะให้เหมาะสมในการทำเรื่องต่างๆนี่อันนี้สมบัติผู้ดีฉันชอบมากเลยนะเล่มละ5บาท50แต่ปกหลังสิปกหลังครับพี่บิ๊กตู่ฮะเอาไปทำสติ๊กเกอร์แจกเลยค่ะเสรีภาพที่ชอบทำต้องไม่ล้ำสิทธิ์ผู้อื่นซึ่งฉันชอบมากเลยปกหลังเนี่ยนี่ครับทำสติ๊กเกอร์ได้เลยเสรีภาพเป็นคำฝันจากพระบรมราโชวาทในพระราชดำรัสด้วยนะคะครับนี่แหละค่ะอยู่บนสุดเลยคำฝันจากพระบรมราโชวาทนะคะพระราชดำรัสเสรีภาพที่ชอบทำต้องไม่ล้ำสิทธิ์ผู้อื่นค่ะอ๋อครับแล้วก็อีกเพจนึงนะครับที่มีการแชร์กันมากก็คือคำว่ากาลเทศะความเหมาะไม่เหมาะเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ที่จะทำการก็กลับไปที่คำพูดของพลเอกประวิตรนั่นแหละดุลพินิจค่ะนะครับต้องไปดูว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะนะครับค่ะอันนี้ล่ะค่ะมันเป็นเรื่องกาลเทศะแหละคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้สิ่งที่คุณหญิงอธิบายเนี่ยเข้าใจเลยว่าพยายามที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่คุณหญิงได้ทำไปเนี่ยมันผ่านไปละสิ่งเดียวในเวลานี้ก็คือว่าต่อจากนี้ไปทำดีจะได้ไม่ต้องไปทำให้มันดีขึ้นคือทำดีวันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะขอปิดท้ายด้วยเรื่องของพี่ตูนนะคะก่อนที่จะกลับมาเรื่องของปูนะคะเรื่องพี่ตูนคืออย่างนี้พี่ตูนก็จะก้าวต่อก้าวไปแล้วก็วันสองวันนี้นะนายกรัฐมนตรีออกมาชมพี่ตูนนายกก็ฝากบอกกันกับมาบอกกับพลโทสรรเสริญค่ะบอกว่าให้กำลังใจพี่ตูนนะขอให้พี่ตูนเนี่ยสำเร็จและปลอดภัยขอบคุณที่ทำหน้าที่ในฐานะคนไทยคนหนึ่งช่วยประเทศชาติและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนายกบอกว่ากิจกรรมเนี่ยมีประโยชน์ไม่ทำให้ใครเสียหายและการทำความดีไม่ต้องรอให้ใครมาบังคับมุ่งมั่นแน่วแน่อย่าหวั่นไหวต่อการวิจารณ์ของผู้อื่นเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ยินดีและสนับสนุนให้พี่ตูนทำพลโทสรรเสริญเล่าว่านายกเนี่ยยังพูดถึงเรื่องกระแสวิจารณ์ในโลกโซเชียลบอกว่าทำไมอ่ะรัฐบาลอ่ะเอาเงินตั้งเยอะตั้งแยะเอาไปซื้ออาวุธทำไมไม่ช่วยพี่ตูนน่ะ700ล้านเองเอาไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์น่ะทำไมต้องให้พี่ตูนต้องออกมาวิ่งระดมทุนอันประเด็นนี้เนี่ยอธิบายมาหลายคนแล้วก็ยังไม่แล้วไม่เสร็จไม่จบไม่สิ้นพลโทสรรเสริญบอกว่าเป็นความเห็นของแต่ละบุคคลแต่ยืนยันว่ารัฐบาลบริหารบ้านเมืองดูแลชีวิตของทุกคนทุกระดับไม่สามารถทุ่มเทงบไปด้านไหนด้านหนึ่งงบต้องเกลี่ยไงใช่ไหมก็อยากให้ประชาชนเข้าใจงบกองทัพซื้ออาวุธก็เป็นงบประจำปีตั้งล่วงหน้าเหมือนกับงบพัฒนาด้านอื่นๆที่ตั้งล่วงหน้าแต่ดิฉันขอบอกนิดนึงนะงบกองทัพคุณสายสุขคงเห็นจากงบประมาณแผ่นดินที่ต้องนั่งตั้งตาจ้องดูเขาทุกปีอยู่เนี่ยนะฮะบางปีเนี่ยงบกองทัพถูกตัดนะบางปีถูกตัดจะซื้ออะไรไม่รู้ถูกตัดยกตัวอย่างเช่นเรือดำน้ำเนี่ยเป็น10ปีนะกว่าที่จะแล้วเสร็จมาจนถึงบัดนี้ก็ฟันฝ่าคลื่นทะเลลมชีวิตมาโดยตลอดของกองทัพเรือครับทีนี้วันนี้แล้วก็ล่าสุดนะฮะเติมนิดนึงก็คือพลเอกประยุทธ์ก็เพิ่งอนุมัติงบกลางเพิ่มให้ 5,000 ล้านอ่ะงบกลางนี่ก็คือยังไม่ได้จัดสรรให้กระทรวงทบวงกรมไหนจัดสรรให้ไปลดการขาดทุนของโรงพยาบาลไงใช่ค่ะเร็วๆนี้ถ้าเราจำกันได้ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องกลับมาอย่างนี้คือพี่ตูนจะวิ่งก็วิ่งไปช่วยกันคนละก้าวคนละไม้คนละมือแต่กระทรวงสาธารณสุขพวกพี่หมอทั้งหลายอ่ะพี่อ่ะต้องมานั่งคุยกันพี่ต้องถอดเสื้อกาวถอดทุกอย่างของพี่ออกเลยแล้วสวมจิตวิญญาณของความเป็นหมออีกครั้งหนึ่งแล้วนั่งคุยกันแล้วบริหารงบฉันว่าทำได้เอาอย่างนี้ทีนี้ไม่ใช่แค่บิ๊กป้อมเนี่ยมาชมพี่ตูนลุงป้อมก็ชมไม่ใช่แค่นายกนะลุงป้อมก็ชมพี่ตูนลุงป้อมบอกว่าสิ่งที่พี่ตูนทำอ่ะเป็นเรื่องที่ดีอยากจะสนับสนุนนายกก็สนับสนุนและกิจกรรมเนี่ยออกกำลังกายและมีประโยชน์ส่วนคนที่วิจารณ์เรื่องซื้ออาวุธไปฟังลุงป้อมพูดคนที่วิจารณ์ว่ามีเงินเอาไปซื้ออาวุธทำไมมีเงินไม่มาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ปล่อยให้พี่ตูนวิ่ง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 ไปฟังลุงป้อมคุยค่ะเรื่องซื้ออาวุธนี่มันไม่ใช่เลยมันเป็นขั้นตอนของการวางแผนระยะยาวของการเพราะอาวุธที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็ใช้ทีสามสิบปีสี่สิบปีเราก็หมดก็ในการวางแผนไปจัดซื้อจัดหาต่อไปก็วางแผนเป็นระยะยาวนะไม่ใช่อยากจะซื้อวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้งบทหารได้ไม่ถึงกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP นะโตว่าถ้าจะไม่มีเลยไว้ผมเป็นผู้จัดการทหารบกไม่มีเลยไม่ได้ซื้อเลยไม่ซื้ออะไรเลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยน้ำมันยังไม่
เติมเครื่องบินไม่มีเลยตอนนั้นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาจะวางแผนงานของที่เขาวางแผนไว้ได้ระยะ10ปีว่าเขาจะซื้ออะไรเขาจะเปลี่ยนอะไรเขาจะได้อะไรเขาก็ดำเนินการไปตามนั้นนะเขาไม่ได้ว่าเอ้ยเอาอันนี้เป็นเอาของประเทศนั้นอันไหนถูกเอาถูกและดีก็เอาต้องเติมนิดนึงนะครับในฐานะที่ตามดูงบประมาณมาโดยตลอดก็คือปัญหาโครงสร้างงบประมาณบ้านเราอย่างหนึ่งครับก็คือประมาณ 70% เนี่ยมันเป็นงบรายจ่ายประจำความหมายก็คือเงินเดือนอ่ะเพราะฉะนั้นการปรับเงินเดือนเนี่ยมันก็ตามกำลังพลรวมถึงกระทรวงทุกกระทรวงนะครับหมอกระทรวงครูกระทรวงข้าราชการทั้งหลายส่วนใหญ่มันเป็นงบเงินเดือนเพราะฉะนั้นจะปรับลดลงได้เนี่ยมันต้องปฏิรูประบบราชการกำลังพลรายจ่ายงบประจำซึ่งการจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับอย่างงบกลาโหมก็ดีงบสาธารณสุขก็ดีที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ไปกับกำลังพลไปกับข้าราชการไปกับรายจ่ายประจำทั้งหมดนะครับค่ะคือจริงๆน่ะคำว่า business unit มันน่าจะถูกนำมาใช้กระทรวงมันใหญ่ไปเนาะมันต้องแบ่งแล้วล่ะแบ่งแล้วเราจะได้เห็นไงว่าระบบบัญชีมันเป็นอะไรเป็นยังไงแล้วพักกันก่อนนะคะเรื่องการสอบวินัยมันก็วนอยู่อย่างนี้นะอ่านข่าวอันนี้มา3ข่าวแล้วนะตกลงผิดหรือยังเอาไงกันเนี่ยคืออย่างนี้ผิดหนึ่งขับรถแต่ผิดผิดกฎหมายในการขับรถผิดกฎหมายอันที่หนึ่งแต่ในการพาปูไปเนี่ยผิดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยก็ให้ตั้งกรรมการก็ผิดนะแต่ให้ตั้งกรรมการชี้ว่าจะผิดแค่ไหนมันวนอยู่ตรงนี้เธอคือฉันก็บอกว่าเอางี้ดีกว่าพี่ปล่อยเขาไปเถอะพี่ไปช่วยเพื่อนพี่บอกเขาไปเลยว่ากูไม่เอาละนึกออกไหมมันกี่วันแล้วอ่ะจนบัดเนี้ยคุณปู่กันจะไปง้ออยู่ที่ไหนเรายังไม่รู้เลยนะจนคุณหญิงหน่อยดังกว่าคุณปู่แล้วตอนเนี้ยโอ้ยเรื่องนี้อย่าพูดเลยกลับมาแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ